ออกโหมดเปิดแดอดีตลูกกักดาราช่อง7 ตัดใจเป็นอิสระเป็นดาราก็ต้องมีสังกัดเพื่อจะได้มีงานป้อนตลอดแต่ก็มีดาราบางคนเลือกที่จะเป็นนักแสดงอิสระสามารถรับงานที่ช่องไหนก็ได้แต่พวกเขาก็จะมีสัญญาในส่วนใหญ่ที่จะรับงานสังกัดเดิมๆจนทําให้เราคิดว่าพวกเขาสังกัดนั้นๆกลายเป็นประเด็นร้อนๆทุกครั้งที่มีการหมดสัญญาของดาราระดับหัวแถวของวงการและส่วนใหญ่โฟกัสสองชัดๆไปที่วิกหมอชิดเพราะเป็นช่องใหญ่ที่ดาราในสังกัดมักจะมีประเด็นฮือฮาไม่ต่อสัญญาและ หลายคนถ้าไม่เป็นดาราอิสระก็ย้ายไปเป็นดาราในสังกัดช่องอื่นแต่หลังพ้นชายคา74ไปแล้วจะแปก๊กหรือปังพังหรือพุง่งมาไล่รายชื่อดูกัน หน่งชมพู่อรารยาช่วงที่ไปปักหลักช่อง3ในปี2,551เริ่มออกสตาร์ทไม่ดีเท่าไรแต่พอตั้งหลักได้ก็เปรียงปังทันทีถึงตอนนี้จะวางมือไปเป็นแม่ของลูกแฟดแต่กระแสยังจัดว่าฮอตสองปอนัทวุฒิเป็นอีกคนที่ย้ายจากช่อง7ไ็สไปสัญญากับบิ๊กพาร,ราม4ประมาณปี2,553ถึงตอนนี้ก็กลายเป็นดาราก,กำลังหลักของช่อง3ไปแล้ว3นุนวรนุษหลังพ้นชายคาจิตสิงมื่อปี2,555 เพื่อเป็นดาราอิสระต้องถือว่าฮอตไม่เลิกและยังได้เป็นนางเอกช่อง3ซะด้วยล่าสุดฮอตจัดส่วนช่อง7ต้องดึงกลับมาร่วมงานด้วยอีกครั้ง4เอมมี่มรกตหลังหมดสัญญากับช่อง7ตอนปี2558ก็พักงานพักใหญ่ก่อนจะกลับมาพร้อมการร่วมงานกับช่อง3ในละครประการลังสีดำที่ยังโดนดองแล้วก็มีงานซีรีส์ขับไยเดย์ทางช่องวานตอนนี้พักงานในวงการทำหน้าที่คุณแม่มือใหม่5แพนเค้กเคมานิดหลังหมด สัญญากับช่อง7สีเมื่อปี2558ก็ไปเป็นดาราในสังกัด t r u e for y o u ท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆเพราะผลงานไม่ต่อเนื่องและเท่าที่ละครลงจอมาก็ยังไม่มีเรื่องไหนเปรี้ยงเหมือนตอนอยู่กับช่อง7สีเลย หกปูปลายาหลังหมดสัญญากับช่อง7ประมาณปี2,558ก็เดินสายดาราอิสระและได้เซ็นสัญญาทำงานระดับอินเตอร์กับ The Socialty Management รวมถึงทำงานด้านสังคมทูตสันทวะไมตรีสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติงานสแสดงที่มีทั้งหนังและละครรวมถึงทำธุรกิจบันเทิงร่วมกับแฟนนุม่มครึ่งอเมริกันสวีเดนเอมมี่กลิ่นประทุมหลังหมดสัญญากับช่อง7 4เมื่อราวๆปี2 5 5 8 ก็กลายเป็นดาราอิสระที่เดินสายร่วมงานกับทั้งวิกลาดพาวช่อง GMM 25แล้วยังเคยไปรับงานช่อง7อีกช่วงนี้มีงานต่อเนื่องทางช่องวาน8เชียร์ที่คำอรหลังหมดสัญญาช่อง7ประมาณปี2559เชียร์ก็เริ่มต้นอาชีพดาราอิสระเดินสายไปทางช่อง3กับซีรีส์ดัง The ะคิวปิดรักอุตลุดปี2560ไปที่ช่อง Workpoint พอมีกระแสะจากซีรีส์7วันจองเวรซีซัน2และคาดว่าซีซัน3จะได้ลงจอง ปีนีน้แล้วยังมีละครช่องโมโน29เ The Curlys รอลงจอละครเรื่องปมรักสลับหัวใจวิกาดพลา้าที่รอลงจออีกเรื่องไม่นานมานี้ชาวกระทูพันทิพย์ได้มีการตั้งข้อสงสัยไว้ว่าในเมื่อดารามไม่ต่อสัญญาเยอะขนาดนี้ต่อไปช่อง7ค็วรพึ่งดาราอิสระนะคะให้มาเป็นกระแสดึงดูดโดยเนื้อหาสรุปว่าดารามไม่ต่อสัญญาไม่ได้เป็นแต่เจ็ดทำไมหลายคนจับตาผิดตาเจ็ดเออแปลกนะอีกอย่างช่วงนี้เปิดโผล่ละครมาดีใจนะคะ ช่องเจตเริ่มเปิดใจใช้บริการดาราอิสระเชน่นฝุกเกิดพลโอนสาราวุธพลตันทัศเทียนเจียพิจ,จิตราไรนี้ต่อไปเชื่อว่าแนวทางการบริหารช่องเจตน่าจะเลือกดาราอิสระมาช่องมากขึ้นแทนที่พวกดาราอิสระกันท็อปมินเข้ามาตอบว่าช่องเจตใจแคบไม่ค่อยรับดาราอิสระร่วมเล่นพระนางในช่องก็ขาดแคลนปีหนึ่งก็รับเล่นกัน2-3เรื่องต่อปีน้าเดิม